ไม่ธรรมดาจริงๆดูแลตั้งแต่ทายาทคู่แรกเปิดเงินเดือนป้าเจี๊ยบพี่เลี้ยงสายฟ้าพายุและแอบิเกลรู้แล้วทำแทบอึ้งต้องบอกว่าช่วงนี้นั้นแม่ชมก็ได้ออกมาโพสต์ภาพผ่านทาง IG สำหรับโฉมหน้าของน้องแอบิเกลแบบถี่ยิบกันเลยทีเดียวก็น่ารักตาโตขนาดนี้หลงกันทั้งบ้านแล้วแล้ววันนี้ทางทีมงานจะพาไปเปิดเงินเดือนอีกหนึ่งบุคคลสำคัญที่ช่วยเลี้ยงน้องสายฟ้าน้องพายุและล่าสุดน้องแอบิเกลนั่นก็คือป้าเจี๊ยบนั่นเองซึ่งป้าเจี๊ยบนั้นอยู่กับแม่ชมมานานและนอกจากจะช่วยเลี้ยงลูกแล้วยังเป็นตากล้องส่วนตัวของแม่ชมอีกด้วยสำหรับเรื่องของเงินเดือนของป้าเจี๊ยบนั้นก็ต้องบอกเลยว่าไม่ต่ำกว่า 25,000 บาทอย่างแน่นอน